ได้เป็นประมาณ 20-30 ครับไปที่เมืองเลยโน่รถไฟจะไปโคราชตกดังป้ายราชบุรีตกอีกทีไปบริษัทบริษัทปั๊มปั๊มเปิดๆขอเสนอหนึ่งสองสามหนึ่งสองจังเลยหลังจากเราได้ตั๋วรถไฟเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องนั่งรถไฟไปอีกหลายชั่วโมงอยู่ครับแต่ทางที่เราไปเป็นทางที่เราผ่านก็คือสวยมากก็คือจะผ่านสะพานแม่น้ำต้นไม้และที่ประทับใจที่สุดก็คือรางรถไฟฟ้าครับเข้าตัดผ่านในทุ่งนาเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ลงตัวที่สุดดูบรรยากาศครับและตอนนี้เราก็ได้มาถึงในตัวเมืองเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราต้องนั่งรถรางเข้าไปในตัวเมืองเพื่อไปยังโรงแรมของเรานะครับแล้วเราก็ไปดูบรรยากาศกันว่าโรงแรมของเรานั้นเป็นยังไงคอนนิชิวะคอนนิชิวะจากเราเช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับจุดหมายต่อไปของเราก็จะไปที่ไอโนฮากาวะซึ่งเราจะไปเล่นวอเตอร์สปอร์ตกันเราไปดูซิว่ามันจะสนุกขนาดไหนจะเจอกันครับเราก็มาถึงไอโนฮากาวะเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราต้องนั่งรถไฟมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็เดินหาสถานที่แต่สรุปแล้วมันปิดแต่ว่าเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพสวยๆของงานมาฝากเพื่อนๆกันนะครับไปชมกันเลยครับและหลังจากที่เราได้ถ่ายรูปกันที่สถานีรถไฟฮากาวะแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปที่ปราสาทโคจิคาสเทิลครับแต่เวลาเราที่ไปถึงแล้วมันคือเย็นแล้วครับปราสาทก็ได้ปิดแล้วเราก็ได้แต่ชมความงามภายนอกกันก็นี่ก็คือภาพที่เก็บเอามาฝากนะครับไปเดินมาจนเหนื่อยนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะกลับไปที่โรงแรมกันนะครับผมเราก็ได้ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่ปราสาทโคจิก็คือตามภาพเลยที่เราได้เห็นกันอ
หลังจากเราทานดินเนอร์เสร็จนะครับเราก็ได้มารีแลกซ์นะครับถ่ายรูปกันที่ห้องนอนของเราซึ่งกลับมาเขาก็ปูที่นอนให้เราเรียบร้อยแล้วก็เป็นห้องนอนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเป็นห้องนอนที่อบอุ่นและน่านอนมากเลยนะครับสำหรับคืนนี้เราขอนอนกันก่อนแล้วกันครับวันนี้เราเดินทางกันเยอะมากแล้ว EP หน้ามีอะไรให้ติดตามกันต่อไปนะครับ EP 5เจอกันครับ